โอเคข้อสอบออส okay. เอาจะวิชาสามัญโอเคเอ้าก็ไม่ใช่ไฟล์นี้แล้วส่งไฟล์ถูกไหมเนี่ย <laughs> ช่างมันโอเควิวนิวอันข้อหนึ่ง What are อันนี้เป็นครูกับนักเรียนนะนักเรียนคุยกัน What do I have What do I have to do if I want to withdraw from the course จึงจำได้ไหมคำว่า withdraw แปลว่าอะไร อันนี้เรียนมาหาลัยน่าจะรู้เนาะว่าว h d r a w ก็คือเกรดมันจะออกมากลายเป็น W อ่ะอืมแสดงว่าอันนั้นมันเป็นเป็นการทำอะไรอีกคำหนึงของการ Withdraw เหมือนปล่อยไว้ลหรอครับถอ,อนใช่ไหม Withdraw ก็คือถอนถอนรายวิชาแต่ว่าในภาษาไทยอ่ะเราจะมีคำหนึงก็คือช่วงแรกมันเป็นช่วงเพิ่มลดรายวิชาเนี้ย มันก็จะใช้คำว่า add and drop add and drop แต่ทีนนเนี้ย drop เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอ่ามันไม่ได้แปลว่าถอนโดยตรงเนาะเพราะถ้าถอนรายวิชาคืออาจจะต้องเรียนมาถึงประมาณมิดเทอมแล้วเราเห็นว่าเกรดไม่ดีอย่างเงี้ยเราถึงจะ withdraw นะแต่อย่างมงกรุงเทพอย่างเงี้ยคือจนแบบก่อนเกรดจะออกอะ่ะยังสามารถ withdraw ได้นะก็เพื่อป้องกันไม่ให้ติด F นะไม่งั้นจะโดนร t ทายเออ นั้นนี่คือวิธีป้องกันอ่าอันนี้ก็เลยต้องเป็นคำว่าอะไรคล้ายๆกันเนี่ยก็คือคำว่า drop อ่า drop อืมอันอื่นคืออะไร do the course เหรอทำทำคอร์สกับ take the course take course คือเรียนนะใช้คำ take the course ต่อไป a t t e n ก็คือเข้าเรียนแล้วก็ complete ก็คือทำสำเร็จนะโอเคส่วน college college เนี่ย ในอเมริกาจะหมายถึงระดับปร,ปริญญาตรีนะแต่หลายที่อย่างแคนาดาอังกฤษคอลเลจจะเป็นระดับมอปลายหรือวิทยาลัยที่เป็นการอาชีพอะไรพวกเนี้ยนะโอเคต่อไป dialog u e t o Tom บอกว่า are you going to phone patricia again จะโทรหาแพทริเซียอีมไหม Peter บอกว่า i l e v e Her, uh, i ออ h ะไ e Five messages for her and she's never replied ไม่ไม่เคยจะตอบเลยนะียไม่ได้ตอบเลยอ่อ uh, คนจะเป็นยังไงถามด้วย Are you Are you going จะโทรอีกไหมก็น่าจะไม่เนาะใช่ไหมในกรณีนี้น่าจะไม่คำไหนดี I haven't แปลว่าฉันยังไม่นะีคือ haven't คือไม่ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะ อ่าฉันยังไม่แต่ว่า I I bothered b o t t e r I would n t b o t h e r e ไม่ใช่อันนี้ I had bothered ฉันรบกวนฉันรู้สึกลำคาญประมาณเนี้ยนะหรือ she doesn't want to เขาถามเธอเขาถามเธอนะเพาะปีเตอร์มันจะเป็นไปไหนมาสามวาสองศอกเหมือนอันนั้นถ้าพี่จะไปขอไอ้ไปขอพอจะว่ายังไงเขาถามพ่อแต่ตอบว่าน้องกับแซนดีใช่ไหมถามพี่ไปขอน้องจริงๆ่างเนี้ยเออมันคือเขาถามพ่อดันไปตอบเองนะไม่ตรงไม่ตรงคำถามซึ่งอันนี้ she doesn't want to อันนี้ไม่รู้ได้นะแต่่า it's really no bother มันไม่มีอะไรรบกวนเลย no bother ไม่รบกวน อ h uh, it can't be bothered I can't be bothered ฉันไม่ฉันไม่สามารถถูกรบกวนไปได้มากกว่านี้ล่ะอ่า uh, already จริงๆ <c oughs> มันน่าจะมีกับคำว่า bothered นั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบไหนอ้าครับอห้าอ uh ่า huh. uh huh. uh, I can't be bothered แตแ่แปลว่าฉันไม่สามารถ อ่าไม่สามารถอะไรไม่สามารถรู้สึกแย่ไปกว่านี้แล้วนะรบกวนลำคาญเราสมไฟผิดจริงๆด้วยอืมถ้ามาเถอะก็อันหลังเผื่อไม่ทันก็ดูไปดูเองอ่ะอันนี้ตอบข้ออันนี้ตอบข้อห้าถูกต้องนะก็คือฉันไม่อยากจะรู้สึกลำคาญไปมากกว่านี้ละนี่อยากจะโทรละ I can't be b o t h e r e d นะ be b o t t e r e d ส่วนข้ออื่นๆอย่าง I I had ตนะตรงนี้ I had bothered ฉันได้รบกวนเธอนะคือประมาณว่าฉันไม่น่าจะโทรไปเลยนะฉันไม่น่าจะโทรไปเลยนะ I had bothered แล้วก็ก็คือมันรบกวนอ่ะต่อมาข้อ3วิลเลียมบอกว่า can you come round come round ก็มาแถวๆนี้แวะนั่นแหละ come round นะ come round for a meal tonight อ่มมากินอาหารเย็นคืนเนี้ย แวะกินอาหารเย็นด้วยหน่อยได้ไหม Thank you Thanks very much I haven't met you for a long time ฉันไม่เจอเธอมานานมากแล้วนะแสดงว่าเขาจะไปไหมไม่ได้เจอมานานแวะไม่แวะอออไม่แวะหรอครับแวะหรือไม่แวะนะแวะ แวะแวะเพราะว่าไม่เจอนานก็เลยต้องแวะนะ a doubt it doubt เนี่ยก็คือสงสัยเนี่ยสงสัยมันก็แสดงว่าไม่ไม่น่าจะไปอ่ะเนาะ I doubt it ก็คือสงสัยไม่เห็นด้วย I doubt it ฉันสงสัยว่าอันนี้คือไม่เห็นด้วยไม่เกี่ยวอ่าสองอ่าไอันนี้คือ would นะ would love to ก็คืออะไรฉันอยากจะไปเนี่ย I would love to I d love to ก็คือฉันอยากไป ฉันยินดีจะไปอ่ะอยากไปแต่ตรงๆนะ I wish I were ถ้าแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าไม่สามารถไปได้นะเพราะอะไรเพราะมันใช้ช่องสองแบบนี้มันตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันโอเคไหมคือ I wish I were คือเล่า,าเวลายกตัวอย่างอะไรที่แบบเราไม่สามารถเป็นได้ I wish I were rich อะไรแบบนี้เป็นต้นฉันอยากจะรวยแสดงว่าตอนนี้จนอยู่แสดงว่าอันนี้ไปไม่ได้โอเคไหม ความหมายตรงข้ามก็คือฉันอยากไปฉันปรารถนาว่าฉันจะสามารถไปได้เนีฉันปรารถนาว่าฉันจะสามารถไปได้มันก็เลยตรงข้ามก็แสดงว่าไม่ไปนะไปไม่ได้โอเค that looks good very that looks good I have fun. อ่ามันดูดีนะหรือว่า I'm really apologetic apologetic ก็คือ apologize ก็คือขอโทษแสดงว่าไปไม่ได้อันนี้ไปอันนี้ไปไม่ได้เนะฉัน ฉันอยากไปนะแต่ว่าประมาเนะียอันนี้คือเป็นไปไม่ได้เนะเป็นไปไม่ได้ก็คืออยากไปแต่ไปไม่ได้อยากไปแต่ไปไม่ได้โอเค okay. อ่าส่วน that looks good ก็คือเป็นมันดูดีไม่ไม่เกี่ยว I'm really apologetic apologetic apologize Ap เนาะก็คือขอโทษทังขอโทษด้วยตอบอะไรดีตอบขอค้าวอ่า ข้อไหนนะโอเคห้าเหรอไม่อ่ะอันนี้ไม่จะเจอกันนานนะต้องต้องขอโทษด้วยเหรอฉันจะไปคือต้องบอกหน่อยว่าจะไปหรือไม่ไปข้อหนึ่งแนละ้วไม่ไม่เกี่ยวอ่าข้อหนึ่งยังไม่โอเค เฮ้ยคิดอะไรซับ uh, ซ้อนไปปะเดี๋ยวอ่ะเอาอันอันที Demon> ่เอาอันดับแรกบอกก่อนว่าอันประโยคไหนแปลว่าไปประโยคไหนแปลว่าไม่ไปโอเค I doubt it คือไม่ไปเพราะอะไรก็สงสัยไงเนี่ยมันแปลว่าสงสัยสงสัยจะไม่ได้ไปหรอก I doubt it ไม่เห็นด้วยไม่ไปถูกไหม I love her ไปไหมไป I wish I were เหมือนจะไปเนาะแต่ไปไม่ได้โอเคนี่ไปไม่ได้ล looks good อันนี้มันไม่เกี่ยวเป็นคนละเรื่องเลยนอกเรื่อง I'm really apologetic ขอโทษแสดงว่าไปได้ไหมไม่ได้เหลือ <c oughs> ตอบอะไรข้องอครับ Yes อืมโอเทำแบบนี้ให้ตัวเองเห็นว่ามันเป็นยังไงเวลาเขียนก็คือแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะตอนครูทำข้อสอบครูก็แบบนี้เลยเขียนเลยเพราะว่าเขาก็เอาไปทิ้งอยู่ดี เนะเราทําได้เต็มที่โอเคต่อไปข้อสี่ what did you think of your brother's new girlfriend เธอคิดยังไงนะหรือบางทีมันจะมีแบบสำนวนว,นว,นว,นวน่า how do you find นะ how do you find ตัวน,นี้นะอีกสำนวนหนึงถ้าเจอเนี่ยไม่ได้แปลว่าหาเจอได้ยังไง how do you find ah uh, your brother's new h uh, new girlfriend นะ how do you เธอไปหาแฟนใหม่ให้พี่ได้ยังไงไม่ได้แปลแบบนี้นะมันแปลว่า คิดว่าเขาเป็นคนยังไงนะคิดว่าเขาเป็นคนยังไงดังนั้นสิ่งที่ตอบมันจะต้องบอกว่ามันจะต้องบอก personality personality มันก็จะเป็นพวกนิสัย personality รูปลักษณ์นะแล้วความความรู้สึกของเราต่อเขาเนาะอ่ uh, she's fantastic fantastic ที่เยี่ยมยอดเลย she looks awful เธอดูแย yeah ่นะเนี looks ตัวนี้ก็คือแบบเวลาแบบ Look down, uh, look down, do s o u า do ซึ m look forward to ตั้งแอย่างเงี้ยมันก็ดูดแย่แบบจากท่าทางนะตอนนี้นะต่อมา she, she s h e lost lost weight เอเธอลดน้ำหนักแล้วมันไม่ดียังไง she lost weight หรือว่าน้ำหน uh, ักลด She's her in เธออายุ3าละหรือว่า she has beautiful red hair ที่บอก คิดยังไงกับเขาหรือ what do you think มันต้องเป็นเรื่องของ personality ซึ่งอันนี้มันเป็น appearance เนาะแบบนี้เรียกว่าเป็นบุคลิกภาพภา,พภายนอกได้แต่ว่ามันเรียกลักษณะภายนอกเนี้ย appearance โอเคสิ่งที่ปรากฏออกมาดังนั้นตอบอะไรดีตัวข้าครับอือออะอุตส่าห์พยายามอธิบายว่า personality โอเคใช่มันเป็นลักษณะทางกายภาพ ที่มันนับเป็น personality ได้แต่ลักษณะอย่างเงี้ยเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของนิสัยเนาะความรู้สึกอ่าต้องเป็นข้อนหนึ่งโอเคถ้าแบบเนี้ยมันจะอ่าคุณคิดยังไงกับเขาอันนี้ไม่ใช่ความคิดเพราะอะไร she has beautiful red อาจจะมีความคิดนิดนึงก็คือคำว,ว่า beautiful red hair ถ้ามีผมแดงดีนะแล้วเขาก็เข้ากันได้ดีกับเธอ เออผมแดงเหรอเลยเลยสามารถเข้ากันได้ดี get on with เนี่ยแปลว่าเข้ากันได้ดีแสดงว่าต้องมีนิสัยดีก่อนนะตอบ้นหนึ่งโอเคไปข้อห้า hi money money บอกว่า hi i'm great ืก็คือตอบดีมากนะีนั่นอันนี้ก็จะง่ายๆก็ถามว่าเป็นงไงบ้างใช่ไหมน่าจะเป็นยังไงดีไปเจอกันที่ หัลำโพงนะ I'm going to visit my uncle in รงขลาแล้วก็มี announcement ก็คือการประกาศ ladies and gentlemen attention please train to 2637. หัวลำโพง express b o u n for คือออกจากอ่าอ b o u n ออกจากหัวลำโพงเพื่อไป b o u n for หาดใหญ่ w e l e a v e 2130 h o u r s from platform 3. นะว่าไง อันนี้ก็ถามว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างในกรณีนี้เขาน่าจะไม่ได้เจอกันมานานเนาะดริงๆก็มาเจอที่หัวลำโพงเนาะ,ะข้อหนึ่งคือ how is it like how is like มันมีลักษณะอย่างไรนีมันมีมันดูคล้ายอะไรอะ่ะมันมีลักษณะอย่างไรจริงๆมัน what is like นะมันมีลักษณะอย่างไรคือถ้ามี verb to be ปับ๊บแล้วตามด้วย like มันจะมีแปลว่ามีลักษณะโอเค มีลักษณะอย่างไรต่อมา how how about you เขายังไม่ได้ถามเลยนะถ้า how about you นี่ก็คือต้องถามมารอบหนึ่งก่อนแล้วเราตอบแล้วก็ how about you ก็ตอบกลับถูกไหมอืมเป็นเทิร์นที่สองส่วน how do you do มันเป็นคำทักที่ใช้ทางการอันนี้เขาน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วถูกไหมเขาถึงทักกันอันนี้เป็นทางการสำหรับคนเพิ่งรู้จักกันใหม่นะีก็จะเป็น how how do you do ในทาง business นะ how do you do how do you do สวัสดีทั้งคู่ โอเคไหมทีนี้ต่อมา how have you been เธอไปไหนมานะีหรือว่าเธอหรือเธอเป็นอย่างไรบ้างไม่เจอกันนานใช้แบบนี้ how have you been หรือ how have you been doing แต่ทีนี้พอข้อห้า how long แปลว่าอะไรนานเท่าไหร่ละ have you been here เธออาศัยอยู่ที่นี่นานเท <laughs> ่าไหร่ละเธออยู่ที่นีนน่มานานเท่าไหร่แล้วไม่น่าจะเนาะใช่ไหมเพราะเขาตอบ I'm great mm hmm. อ่ะเลยตอบข้อไหน อข้อสี yes ถูกต้องโอเคอ่ะ okay. uh, ต่อไปมันีบอกว่า I'm sorry Kevin ขอโทษนะเพราะมีประกาศใช่ไหม I see you later that there is an announcement about your train so also bye yeah. keep your time รักษาเวลาไว้นะ someone is calling me มีบางคนโทรหาฉันนะนะ yeah. หรือว่า you can wait for me here นี yeah. ทำไมอ่า uh, เธอสามารถรอฉันตรงนี้นะฉันจะไปสงขลาเดี๋ยวฉันกลับมา <laughs> 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 My train is always delayed อ๋อรถไฟของฉันช้าตลอดเอาเขอประกาศอยู่ตอนนี้หรือ My train is about to leave is about to ก็คือกำลังจะ leave ก็คือออก departure o k เค s t o ข้อหัก yes ถูกต้อง o k เค then dialogue 6อันนี้มี travel agent ก็คือตัวแทน อ่า uh, ตัวแทนท่องเที่ยวเนาะบริษัทท่องเที่ยว Hello World Wide Travel Can I help you มีอะไรให้ช่วยไหม Harris บอกว่า Hello Good morning สวัสดี I want to look to book a ticket to เชียงใหม่ฉันอยากจองตั๋วไปเชียงใหม่นะ Travel agent ก็บอกว่าด็ดด็ดแล้วก็ Harris ถึงตอบว่า next Monday อุ๊บลืมลบ <laughs> ตอบได้ยังเพราะเจ็ดอันนี้ อันนึงขึ้นตน้นด้วย when หมดถูกไหมเพราะตอบด้วยมัน Monday แต่ทีนี้มาดูรายละเอียด When will you start from here คุณจะเริ่มจากตรงนี้จะเริ่มจากที่นี่เมื่อไหร่จะเริ่มจากที่นี่เมื่อไหร่งงไหมหรือว่า When will you buy the ticket เมื่อไหร่จะซื้อตัว๋ว <laughs> เมื่อไหร่จะซื้อตัว๋วมันไม่ได้แปลว่าวซื้อตั๋วเมื่อไหร่เนาะซื้อตั๋วไปไหน uh, when, what, when do you want to travel คุณอยากจะเดินทางเมื่อไหร่นะ หรือ when will you collect the ticket อาจจะเก็บตั๋วเมื่อไหร่คือคน b u ส c อนดักเตออ่ะเป็นคนเก็บตั๋วแบบนั้นหรือว่าข้อ5 when do you want to come back แล้วอยากจะกลับมาเมื่อไหร่คือยังไม่ทันไปเลยจะให้เขากลับละ <laughs> โอเคตอบไรข้อสามอ่ะ when do you want to travel ถูกต้องอยากไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่ไปวันจันทร์หน้า economy or business เป็นตัวประหยัดหรือว่าธุรกิจคะอบอกว่าไงถึงบอกโอเค please wait ก็น่าจะตอบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแต่ทีเนี้ยที่น่าสนใจคือ choice เนะเพราะว่ามันมี ah uh, is my business มันเป็นธุระของฉันอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะมันเป็นธุระของฉันต่อมาก็คือเรื่องของกลู economy please อันนี้ก็ตอบตามคำถามเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ my your business อันนี้แปลว่าอย่าเผือกแปลว่าสนใจแต่เรื่องของเธอเธอเออครับเนี้ยอย่าเผือกไม่ใช่เรื่องของเธอ i am a business person ฉันเป็นฉันเป็นนักธุรกิจนะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องจะต้องซื้อตั๋วธุรกิจก็ได้ถูกไหมเออประหยัดก็ได้เนี่ยฉันเป็นนักธุรกิจหรือว่า ah uh, here's my business card นี่คือนามบัตรของผมอะไรเขาถามตั๋วประหยัดหรือว่าอ่าหรือว่าธุรกิจ นีก็คือว่าอันนี้แพงหรูหราอ่ะเลยตอบอะไรข้อสอง yes ถูกต้องต,ต่อไปเขาบอกว่าอะ ah, please wait รอสักครู่นะคะ let me check ขอดูหน่อย yes tickets are available เนี่ยตั๋วว่างค่ะบ้างไง please do เอาเลยเนี yeah. ่ย how much is the round trip เนี่ยเขาก็น่าจะถามว่าอะไรถึงบอกว่าเอาเลย may have your t i c k e t อ่าขอตั๋วได้ไหม อาเขายังไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหม Shall I buy you a ticket ฉันซื้อตั๋วให้คุณได้ไหมเวลา buy uh, s o m e o n e something มันแปลว่าซื้อให้ใครโอเคต่อมา Shall I reserve your ticket อ่าฉันขอจองตัวจองตั๋วให้คุณได้เลยไหมนะหรือว่า do you want to sell the ticket อยากขายตั๋วไหมฉันเป็นคนขายพนักงานขายตัว๋วมาบอกอยากขายตั๋วไหม น่ <laughs> mm hmm. มาอีนี้จะเล่นอะไรต่อ Do you want to give me the book uh, your ticket? Uh, ัอ Give me ticket เอาตัว๋วให้ฉันได้ได้ไหมอ uh, ตอบลายเอบถามอ่า e ที่ r e s e r v e your ticket ถูกต้องเนี่ยต่อมาเขาก็เลยถามว่าแล้วเอา round trip ไหมก็ไปกลับเนาะอืม no? uh, just a minute อ uh, ่าสักครู่นะคะ that will be บาทก็คือ5,600บาทโอเคเอาไหมเขาบอก thank you โอเคอ่าอันนี้ก็โอเคเดี๋ยวฉันจะไปก็ I drop you here drop you แปลว่าส่งนี drop you here เดี๋ยวฉันจะส่งคุณที่นี่คือ pick up มาด้วยแล้วก็ drop ไว้ 2. อง I will fly tomorrow ฉันจะบินวันพรุ่งนี้อมาัน next Monday เพิ่งบอกไปเมื่อกี้โกหกเหรอ ต่อไปก็สา you s confirm it คุณจะต้องยืนยันอีกครั้งหรือว่า I drop by in and out drop by ก็คือแวะไปนีอีกชั่วโมงนึ่งอันนี้คือเขาโทรศัพท์อันนี้ต้องเกิดหน่อยเขาโทรศัพท์ไปจองนะในประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีกันเรื่องของการใช้การจองต้องโทรศัพท์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแต่เขาไม่ค่อยนิยมกันนะแอปอ,อะไรยังไม,ม่ยังไม่คล่องแล้วก็ถ้าแอปเราก็จะไม่มีบทสนทนานะ่ะ ใช่ไหมก็เลยต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าจองตัวผ่านโทรศัพท์นะแล้วก็ I drop by drop by ก็คือแวะไปเอานะี่ย you should drop me a line drop me a line ไม่ได้แปลว่าไปรับไปส่อปสงอะไรแบบนี้นะแต่ดันแปลว่าส่งจดหมายติดต่อกันนะกรณาติดต่อดิค่ะคุณควรจะเขียนจดหมายติดต่อกัอบฉัน drop me a line นะีอันนี้เป็นสำนวน เข็นจดหมายติดต่อตอบมอะไแต่ว่าเขียนจดหมายติดต่ออือออจับใบให้เมื่อกี้ว่าคือสมัยก่อนเวลาเขาจองตั๋วเนี่ยเขาเขาต้องไปเอาตั๋วจริงๆมันไม่ปริ้นะอันนี้คือมันไม่เข้ากับยุคสมัยนั่นแหละเพราะว่าคือต้องไปรับตั๋วนะมันก็เลยต้องไปแวะแวะไปเอา เนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องมีการคอนเฟิร์มเนาะในในปัจจุบันเอออันนี้ข้อนี้คือล้าหลังไม่สามารถเอามาเอาเป็นเด็กจะสับสนใช่ไหมอืมคือสมัยก่อนเนี่ยตั๋วต้องได้จของจริงไม่สามารถปริ้นได้นะอันนี้ห้าห้าปีนี้หกเจ็ดอืมอมาดูอันนี้หรืออันนี้อยากลองทำก่อนไหมอยากให้ลองทำก่อน ลบหมดอย่างอ๋อคูแปลให้ด้วยอ่ะเอาไหมจะลองทำไหมครับโอเคสิบข้อก็คือข้อหลังมันคืออยากให้จำสำนวนได้นะคือทําเองมันจะจำได้ถ้าครูพูดไปเราไม่จำไม่เข้าหัวนะโอเคอ่าสิบนาทีแล้วกันโอเค time take your time 10 minutes. Yep.